อ๋อตอนนี้อยู่เชียงใหม่ครับผมเป็นเฟลโลอยู่ที่สถาบันนโยบายนะมหาลัยเชียงใหม่ครับครับค่ะที่เชียงใหม่นี่สงสัยคือเมื่อกี้เราคุยกันสงสัยไอ้สิ่งที่น่ากลัวกว่าไอ้โควิด19เนี่ยคือไอ้ควันไฟป่าใช่ไหมครับใช่ครับที่เชียงใหม่นะที่เชียงใหม่เนี่ยตอนนี้เป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตฮะคือจริงๆไม่ใช่วิกฤตซ้อนอยู่เป็นมี3วิกฤตเลยครับที่เชียงใหม่ตอนนี้คือโควิดนะฮะไฟป่าแล้วก็ปัญหาเศรษฐกิจโอ้คือหนักทั้ง3อันแล้วคือที่ผมพูดไปเมื่อกี้คือถ้าไม่ใช่ในช่วงเวลาโควิดเนี่ยปัญหาไฟป่าปีนี้น่าจะเป็น national emergency น่าจะเป็นวาระแห่งชาติมากกว่านี้คือน่าจะเป็นวิกฤตจากการที่รุนแรงที่สุดในประเทศตอนนี้แต่ปีนี้มันก็ถูกไอ้โคโรนาไวรัสมากลบไปหมดเลยนะครับผู้นำประเทศก็ไม่พูดถึงเรื่องปัญหาไอ้ฟันไฟป่าที่เชียงใหม่แล้วตอนนี้ใช่คือเหมือนกับแล้วคนไทยเองเหมือนกับไม่ใช่คนไทยคนทั่วไปเนี่ยสามารถโฟกัสได้แค่เรื่องเดียวในช่วงเวลาซึ่งทำให้รู้สึกว่าข่าวไฟป่าเนี่ยมันดูด้อยลงไปดูไม่ได้รับความสนใจซึ่งจริงๆเนี่ยสำหรับคนภาคเหนือเนี่ยมันหนักเขาครับคิดว่าน่ากลัวนะครับแล้วกระทบเศรษฐกิจกระทบการใช้ชีวิตของคนอย่างไรคะทั้งโควิดทั้งไฟป่าเนี่ยค่ะก็ชีวิตก็เปลี่ยนไปครับก็คือพยายามออกจากบ้านให้น้อยที่สุดออกไปก็ต้องใส่ที่กรุงเทพอาจจะใส่มาสก์ที่ไม่ต้องกัน PM 2.5 ได้แต่ว่าที่เชียงใหม่นี่คือต้องการ N95 นะครับถึงจะอยู่ถึงจะอยู่ใช่ครับเพราะ PM 2.5 มันรุนแรงพอสมควรคือเป็นอันดับหนึ่งของโลกคืออะไรก็ตามที่มันร้ายแรงเป็นอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยคือมีปัญหาครับและจริงๆอยากให้รัฐจริงจังมากกว่านี้มันต้องโชว์ฟอร์สมันต้องกองทัพทำอะไรได้ไม่มากในช่วงโควิดแต่กองทัพเนี่ยผมคิดว่าทำได้เยอะกว่านี้คือจริงๆถ้าดูสื่อที่ออกมาจากครับเขาก็พยายามทำนะครับแต่ผมคิดว่ายังไงก็ไม่พอแต่คือต้องมากกว่านี้ต้องส่งแอสเซทตอนนี้เหมือนมีศัตรูที่บุกมาต้องส่งไปช่วยเมืองเหนือครับต้องทำทุกอย่างตอนนี้ผมคิดความจริงมันไม่ใช่เชียงใหม่ที่เดียวด้วยซ้ำไปความจริงนะครับมีหลายที่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาควรจะเป็นวาระแห่งชาติที่คุณฟาดี้บอกใช่ครับทุกจังหวัดในภาคเหนือเลยครับโดนหมดเลยถ้าไปดูในพวกฮอตสปอตแมปนะครับแดงทั้งภาคเลยครับค่ะคุณฟัวดี้ช่วงนี้เป็นนักศึกษาปริญญาเอกอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะแต่ว่ามาอยู่ที่เชียงใหม่คิดว่าโชคดีกว่าหรือเปล่าคะช่วงนี้ที่มาอยู่เชียงใหม่ช่วงนี้นะคะคิดว่าโชคดีกว่าถ้าไม่มาเจอปัญหาไฟป่าที่หนักขนาดนี้ครับ คืออันนี้คือหนักที่สุดในรอบ10ปีเลยครับที่ชาวบ้านเขาพูดกันที่ผมเนี่ยเพิ่งมาอยู่แล้วคือปีนี้มันสุดแล้วจริงๆคือถ้าตัดปัญหานั้นออกไปถ้าพูดถึงเรื่องโควิดอย่างเดียวเนี่ยก็รู้สึกค่อนข้างใจชื้นที่อยู่เมืองไทยเพราะว่าอย่างน้อยเราก็มีอาหารเนี่ยคือเราในน้ำไม่ปานในน้ำมีข้าวเนี่ยผมว่ามันช่วยได้เยอะตอนนี้ทำให้อุ่นใจขึ้นเยอะแล้วการที่เราอยู่แบบถึงแม้จะโซเชียลดิสแทนซ์ที่การอยู่พร้อมๆกับครอบครัวเนี่ยมันก็มีคนที่ช่วยดูแลแต่ว่าท่านนักเรียนไทยหรือว่านักคนวัฒนธรรมที่เขาอยู่แบบไอโซเลชันอยู่คนเดียวอยู่แล้วเนี่ยโหอันนี้น่าจะลำบากครับครับแล้วในฐานะที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกด้านรัฐศาสตร์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะเห็นโจทย์ท้าทายที่กำลังเกิดขึ้นจากโควิด-19 อย่างไรบ้างคะโอ้นี่น่าสนใจมากครับเพราะหลังจากนี้ถ้าเราดูตอนตามข่าวในตอนนี้นะฮะในตอนนี้เพราะว่าผมยังคิดว่ามันอาจจะมีการระบาดในระลอกที่2และระลอกที่3อยู่ไม่รู้ว่าประเทศที่ทำได้ดีในตอนนี้จะทำได้ดีตอนนั้นหรือเปล่าถ้ามองในสถานการณ์จับแล้วสูว่าทุกคนจะทำได้ดีคนทุกคนได้ทำได้ดีก็คือทำได้ดีแบบนี้ทุกคนที่ทำไม่ดีก็จะไม่ดีแบบนี้ผมว่าความเป็นความเชื่อในความเสรีนิยมประชาธิปไตยความเชื่อในรัฐเวสเทิร์นลิเบอรัลซึ่งภาษาอังกฤษเรียกเนี่ยเสรีนิยมประชาธิปไตยตะวันตกเนี่ยผมว่าจะถูกตั้งคำถามมากจากหลายๆฝ่ายจากทุกๆคนเลยมันต้องน่าจะต้องหาบาลานซ์ใหม่ว่าจะทำให้มันเป็นเดโมคราซีเป็นลิเบอรัลซึ่งยังไงที่ยังสามารถ deliver ของต่างๆให้กับประชาชนได้ในสถานการณ์แบบนี้ครับหมายความว่าคุณฟอร์ดี้กำลังบอกว่ามันมีการเปรียบเทียบเกิดขึ้นใช่ไหมครับใช่มันมีการเปรียบเทียบอย่างจีนที่ปกครองด้วยอำนาจที่เบ็ดเสร็จจากส่วนกลางแล้วแก้มีภาพว่าแก้ปัญหาได้ครับในขณะที่ประเทศที่มีประชาธิปไตยเยอะแยะเลยนะครับกับต้องดิ้นรนที่จะแก้ปัญหานี้อยู่มันเกิดการเปรียบเทียบแบบนี้ใช่ไหมใช่มันเกิดการแบบที่แน่นอนครับคือถ้าจีนทำได้ออกมาในภาพที่ทำได้ดีซึ่งจริงๆเราควรจะตั้งคำถามมากเพราะว่าสื่อออกมาข้อมูลที่ออกมาโดนจีนมันถูกกันกองมาเยอะมันถูกปกปิดเยอะ
เราควรจะทำก็ยังใช่แต่พูดถึงในฐานะประชาชนทั่วไปที่มองโดยที่ไม่ล้วงลึกไปเนี่ยมันมีการตั้งคำถามแน่นอนครับและน่ากลัวมากและจริงๆหวังว่าในอนาคตเนี่ยประเทศประชาธิปไตยเสรีนิยมประชาธิปไตยที่ทำได้ดีอย่างเช่นไต้หวันญี่ปุ่นจีนผมว่าอันนี้ถ้าเขาควรจะต้องมีบทบาทมากขึ้นในการเป็นผู้นำทางความคิดในการเป็นผู้นำในการโปรโมทความเชื่อในเสรีนิยมประชาธิปไตยเรื่องสิทธิมนุษยชนอะไรพวกนี้ครับสำคัญมากคือหลังจากนี้จะน่ากลัวมากแต่รัฐบาลที่เบ็ดเผด็จการจะอ้างคำว่าเอ้ยรอดูสถานการณ์โควิดสิความเป็นเผด็จการมันดีกว่าซึ่งเราจะหาจุดสมดุลตรงนั้นยังไงใช่ซึ่งมันก็น่าสนใจมากว่าความสำเร็จของอย่างไต้หวันหรือเกาหลีหรือแม้แต่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ค่อยถูกพูดถึงมากนักนะใช่ครับมันจะไปมองความล้มเหลวของประเทศที่ยุโรปประเทศอเมริกาว่าเป็นประเทศไหนมันเป็นสิ่งที่ยึดโยงกับความคิดเสรีนิยมประชาธิปไตยครับคือในความเสรีนิยมประชาธิปไตยของญี่ปุ่นจีนเอ้ยของญี่ปุ่นของเกาหลีเองเนี่ยก็ไม่ได้ฟรีขนาดนั้นเพราะว่าเรื่องอิมิเกรนต์เรื่องเรฟูจีเรื่องผู้อพยพเขาค่อนข้างอินซูล่ามากๆเขาค่อนข้างปิดพอสมควรแต่เรื่องเรสเรื่องชาติพันธุ์อะไรเขาค่อนข้างปิดพอสมควรอันเนี้ยถ้าจีนเอ้ยถ้าเกาหลีถ้าญี่ปุ่นถ้าไต้หวันมีบทบาทมากขึ้นเนี่ยในเชิงเนี้ยมันจะเป็นยังไงความหมายของ Eastern Liberalism มันคืออะไรอันเนี้ยต้องตีความกันต่อไปต้องซึ่งผมคิดว่ายังไงมันก็แตกต่างจาก Asian Values อยู่แล้วเมื่อก่อนคุณเทพชัยกินัฐาได้ศึกษามาคือ Asian Value คือการที่รีโกนยูการที่ดร.มหาเดชเอา Asian Value เพื่อมา justify ความเป็น authoritarian ของตัวเองแต่คือในยุคหน้าเนี่ยผมว่า Eastern Liberalism เนี่ยอาจจะฟรีกว่านั้นหน่อยอาจจะมีความ liberal มากกว่านั้นแต่ก็ยังไม่ถึง Western Liberalism อยู่ดีคือความสำคัญอยู่ที่ว่าต้องทำให้คนเห็นว่าในระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันมีกลไกอะไรหลายๆอย่างที่มันทำให้รัฐบาลหรือสังคมแก้ปัญหาเรื่องของไอ้โคโรนาไวรัสได้ความโปร่งใสใช่ไหมครับการตรวจสอบได้บทบาทของประชาสังคมของสื่อเนี่ยซึ่งในประเทศที่เป็นประเด็นการเนี่ยมันไม่มีแต่ก็จะมีวิธีแก้ปัญหาอีกอย่างนึงที่เราอยากจะไม่รู้ความจริงทั้งหมดแล้วก็แก้อย่างไรใช่การที่เวลาเนี่ยมันจะมีผลกับการนักการเมืองในอนาคตคนรุ่นใหม่ที่พยายามขายประชาธิปไตยขายประชาธิปไตยเพื่อที่จะเอ้ยคุณดูสิการเป็นเผด็จการไม่ดีนะไม่ deliver อะไรเลยการประชาธิปการมีประชาธิปไตย deliver ได้ทุกอย่างสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจสามารถแก้ปัญหาอะไรต่างๆได้ไอ้เมสเสจที่มัน direct ขนาดนี้มันจะใช้ไม่ได้ในอนาคตคือเพราะมันทูบมาแล้วว่าเอ้ยประเทศไทยมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นมันควรจะขายประชาธิปไตยในสิ่งที่ประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยก็คือ fail safe option ประชาธิปไตยคือสิ่งที่ว่าถ้าสมมติรัฐบาลทำไม่ดีอีก3ปี4ปีเราเตะรัฐบาลนั้นออกได้นั่นคือกลไกของประชาธิปไตยที่ดีคือมันควรจะหยุดแค่นั้นมันไม่ควรไปยึดโยงกับการเมืองเศรษฐกิจภาคใหญ่ความเป็นมั่งคั่งของประชาชนเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยในระบบเผด็จการตรงนี้มันทำได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการขายประชาธิปไตยเนี่ยคนที่เชื่อในสิทธิมนุษยชนอย่างผมเองผมเชื่อมากเมสเซจที่จะต้องสื่อสารเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนไปซึ่งผมเตือนมานานแล้วการที่ว่าจะทำเป็น direct causal จะบอกว่ามี direct correlation มีความยึดโยงกันอย่างตรงไปตรงมาระหว่างประชาธิปไตยกับเศรษฐกิจที่ดีความยึดความเป็นอยู่ที่ดีเป็นสิ่งที่อันตรายมากเพราะว่าถ้าทำไม่ได้เนี่ยคนจะเสียความศรัทธามากมากหมายถึงว่าคุณฟูดี้มองว่าฟอร์มของประชาธิปไตยกำลังจะเปลี่ยนไปเหรอคะก็คือหลังจากวิกฤตก็จะได้เห็นความเป็นผู้นำอย่างจีนเกาหลีใต้ไต้หวันญี่ปุ่นที่อาจจะมานำความเป็นประชาธิปไตยในกลุ่มประเทศเอเชียอย่างนั้นหรือเปล่าคะคิดว่ามีสิทธิ์ครับคิดว่ามีสิทธิ์แล้วพวกนี้มันนอกจากจะเป็นควรเขาควรจะเป็นคนอย่างผมเนี่ยอยากให้เขาเป็นแต่เขาไม่รู้จะเป็นหรือเปล่าคือแต่มันก็จะมีประเทศเยอรมันที่อาจจะยังพอสุดท้ายไปได้ยังสามารถตอบโต้ได้ดี death rate ที่เยอรมนีนี้ amazinglyคือน้อยมากๆครับคือเป็นเรื่องแปลกติดเยอะแต่ว่าไม่มีคนเสียชีวิตน้อยมากๆก็อาจจะยังมีประเทศบางประเทศในยุโรปที่ยังเป็นความหวังของผู้ที่เชื่อเรื่องใส่ในประชาธิปไตยได้แต่ผมว่าเราน่าจะเห็นบทบาทที่ชัดเจนมากขึ้นจากญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันซึ่งไม่ใช่บทบาทในทางความคิดประชาธิปไตยอย่างเดียวนะครับผมคิดว่าบทบาทในความมั่นคงด้วยเพราะว่าพออเมริกาด้อยคุณภาพไปไม่มีความน่าเชื่อถือในการเป็นในการเป็นที่ยึดมั่นในการที่ปกป้องทางความมั่นคงของประเทศเหล่านี้ซึ่งอเมริกาทำมาตลอดคือเหตุผลที่เกาหลีเหตุผลที่ญี่ปุ่น
เหตุผลที่ไต้หวันไม่ต้องมีอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยเพราะอเมริกาการันตีว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องมีนะฉันปกป้องคุณเองแต่ถ้าอเมริกาถอยร่นลงไปมองตัวเองมากขึ้นคิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยโอ้ยญี่ปุ่นเนี่ยเขาพร้อมอยู่แล้วที่จะมีเขาคือเขาคุ้นเทคโนโลยีเขาถึงอยู่แล้วเขาแค่ปิดสวิตช์แค่เปิดสวิตช์ก็มีได้เลยเขาเรียกว่านิวเคลียร์เลเทนซี่คือพวกนี้น่าจะโดนเปิดสวิตช์เพื่อที่จะเพื่อประชานำนาจกับจีนด้วยตัวของเขาเองถ้าเขาพึ่งอเมริกาได้แล้วใช่จะพูดถึงประเด็นนี้แล้วคุณฟัวดี้ครับก็คงอดไม่ได้ที่ต้องมองย้อนกลับมาอย่างประเทศของเราประเทศไทยใช่ไหมครับครับคุณฟัวดี้เองมองว่าในบริบทที่เราคุยกันอยู่เนี่ยความเป็นประชาธิปไตยแค่ไหนยังไงเนี่ยกับวิธีการแก้ปัญหาเรื่องไอ้โคโรนาไวรัสของเราเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงคิดว่าโอ้ของเราเนี่ยผมว่า political legitimacy ของเราเนี่ยมีปัญหามากความเชื่อมั่นในรัฐบาลก่อนตั้งแต่ก่อนโควิดเนี่ยมีปัญหามากซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันยึดโยงไม่ได้เท่าไหร่ว่าถ้าเราออกมาประสบความสำเร็จเนี่ยมันเป็นเพราะรัฐบาลมีความเด็ดขาดมีความอะไรหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นที่บุคลากรทางการแพทย์เราเก่งซึ่งประเทศไทยเนี่ยมี culture อย่างนึงที่ตอนแรกผมแอนตี้มากแต่ตอนสถานการณ์เนี่ยอาจจะกลายเป็นดีเพราะว่าคนที่เก่งที่สุดในคลาสเนี่ยจะโดนกดดันให้ไปเป็นหมอสังคมจะบอกว่าต้องไปเรียนหมอคือใครเดี๋ยวเราคิดถูกแล้วใช่พอมาถึงสถานการณ์แบบนี้ว่าแพทย์ของเรานี่คือแบบคือ0.01%ของประเทศนะครับคือคนที่มันต้องเก่งจริงๆถึงจะเป็นแพทย์ได้กับประเทศที่อเมริกาในประเทศยุโรปนะครับคือถ้าอยากจะเป็นแพทย์อ่ะถ้าตั้งใจจริงๆอ่ะเป็นได้คือมันมีที่ให้เป็นอยู่แล้วมันมีที่ให้ไปถ้าตั้งใจจริงๆอ่ะมันมีที่ให้เรียนไม่ต้องมีคนที่เรียนเก่งที่สุดในห้องไม่จำเป็นต้องเป็นเบอร์หนึ่งของสามของห้องใช่แต่บ้านเรานี่มี culture ว่าถ้าเป็นเด็กเก่งแล้วต้องเรียนหมอซึ่งมันอาจจะกลายเป็นดีในคือเรามีสิทธิ์อ้างนะไม่ว่าสมมติเราสามารถแก้ปัญหาเรื่องไอ้โคโรนาไวรัสได้ดีนะครับตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในขั้นตอนกระบวนการที่ก็รับคำชมเชยพอสมควรครับครับเราจะบอกได้ไหมว่านี้เราก็เป็นแบบอย่างของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเหมือนกันที่สามารถใช้กลไกที่มีอยู่ในการจัดการกับปัญหาแบบนี้โอ้ผมไม่แน่ใจว่ากลไกที่ใช้กันอยู่เนี่ยเป็นกลไกของประชาธิปไตยหรือเปล่าเพราะว่าคนที่ลากหญ้าคนที่อะไรก็เหมือนกับไม่ได้รับการคุ้มครองอะไรที่อย่างจริงจังมากครับในหลังจากนี้เราอาจจะต้องคิดกันเรื่องแบบUniversal Healthcare คือตอนนี้เรายังต้องจ่าย30 บาทแต่หลังจากนี้อาจจะต้องฟรีทุกอย่างใช่อันนี้หลายอย่างผมว่ายังมันไม่สามารถยึดโยงได้เลยครับว่าถ้าประเทศไทยมีประสิทธิภาพคือเป็นเพราะระบอบการปกครองของเราแล้วก็เป็นเพราะรัฐบาลคือมันพูดยากมากค่ะคุณฟูดี้ถ้าไปมองการเลือกตั้งในสหรัฐแล้วจะเป็นตัวชี้วัดความเป็นประชาธิปไตยที่นั่นถ้าปลายปีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชนะอีกรอบนี้จะหมายความว่ายังไงคะโอ้ทรัมป์ชนะอีกรอบเนี่ยคือมันมีการพูดกันในวงการวิชาการเยอะมากครับว่าถ้าทรัมป์อยู่4ปีเนี่ยเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่า aberration หมายความว่าการเอ็นเอียงแล้วจะกลับมาเข้าวิถีเดิมของอเมริกาแต่ว่าถ้านี่คือก่อนโควิดนะครับถ้าทรัมป์ชนะอีก4ปีเนี่ยอเมริกาน่าจะไปแล้วครับคือน่าจะมีคลายชัดเจนและคือถ้าชนะอีกครั้งและเกิดโควิดด้วยแล้วอเมริกาต้องฟื้นตัวนานกว่าคนอื่นเนี่ยโอ้ผมว่าเรายุคของอเมริกาที่เป็นผู้นำโลกเป็นเขาเรียกว่าอะไรยูนิโพลาร์เนี่ยน่าจะมาร์คจุดเปลี่ยนที่โควิดเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะ2008ครั้งนึงแล้วมันเริ่มมาจาก9/11และ9/11แล้วก็อเมริกาเนี่ยเอาตัวเองเข้าไปพัวพันกับอิรักกับอัฟกานิสถานเยอะก็คือต้องไปโฟกัสตรงนั้นไม่ได้โฟกัสด้านเศรษฐกิจด้านอื่นๆพอแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์ซับไพรม์ก็อเมริกาก็ดรอปลงอีกมาเกิดโควิดก็ดรอปลงอีกถ้าทรัมป์ชนะนี่คือปิดประตูเลยครับถ้าทรัมป์ชนะอีกรอบนี่คือไอโซเลตตัวเองสุดๆแต่ตอนนี้คะแนนนิยมสูงขึ้นนะคะใช่ครับยิ่งถ้าทรัมป์ชนะเนี่ยมันจะเป็นสิ่งบ่งบอกว่าคนอเมริกันหรือสังคมอเมริกันเป็นยังไงมากกว่าทรัมป์เป็นยังไงนะผมว่าใช่ครับการเลือกตั้งประชาธิปไตยเนี่ยถ้าใครชนะเนี่ยจะบ่งบอกว่าประชาชนเนี่ยเป็นยังไงครับคือถ้าประชาชนเองก็คนที่ชนะก็น่าจะ represent ประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งเนี่ยครับมีปัญหาพอสมควรผมว่ามีปัญหากับทั้งโลกเลยครับเพราะว่าอเมริกาเป็นคนสร้างระเบียบระบอบโลกเสรีนิยมประชาธิปไตยขึ้นมาที่ทุกคนใช้กันอยู่ตอนนี้เรื่องเทรดเรื่องความเชื่อเรื่องอะไรต่างๆใช่จีนเองก็เกิดขึ้นมาเพราะว่าระบบนี้จีนเองที่สามารถโฟกัสได้ทางด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวก็เพราะว่าไอ้ชิปปิ้งเราต่างๆไอ้ที่เส้นทางการเดินเรือต่างๆมันถูกปกป้องโดยเรือรบอเมริกัน
ข้าใจไหมอินก็เลยไม่ต้องมาใส่รีซอสทรัพยากรกับเรื่องแบบนี้เรื่องทำให้ตอนเนี้ยถ้าสมมติไม่มีอเมริกาอยู่เนี่ยจีนจะสเต็ปอัพแต่ว่าจะมาสเต็ปอัพในเชิงว่าโปรเทคไอระบอบเดิมๆไว้หรือว่าจะ disrupt ไปทั้งหมดเลยเพราะเขาเองก็เกิดมาจากระบอบนี้เหมือนกันก็เลยต้องคำถามคือถ้ามองในภาพใหญ่เนี่ยไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับเรื่องโคโรนาไวรัสเนี่ยมันเป็นบททดสอบทั้งความเป็นผู้นำทางด้านการเมืองของทุกประเทศเลยแล้วก็ความแข็งแกร่งด้วยความเปราะบางของสังคมทุกประเทศเหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศจะออกมาสวยไม่สวยยังไงจบยังไงเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งชี้มากเลยว่าประเทศเหล่านี้ในอนาคตทิศทางของเขาจะเป็นยังไงใช่ไหมใช่ครับมันเป็นจุดเปลี่ยนว่าใครอิมเมอร์ชออกมาได้ดีเนี่ยอนาคตก็น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญน่าจะเป็นไทเทอรี่ที่ขึ้นหลังจากนี้ครับคือไทยเองล่ะคะควรจะเตรียมตัวอย่างไรคะคุณเวอร์ดี้คะเพราะว่าหลังจากโควิดก็จะมีโจทย์อื่นๆรอประเทศไทยอยู่แน่ๆทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองใช่คุณเวอร์ดี้ลองมองในแง่บวกสิว่าสิ่งที่ไทยทำอยู่ตอนนี้เนี่ยถ้าที่เราคิดว่าเราภูมิใจได้มันมีตรงไหนบ้างในการแก้ปัญหาภูมิใจได้ผมว่าแพทย์เก่งครับระบบสาธารณสุขกับตัวบุคคลแพทย์มันไม่เหมือนกันอีกนะฮะระบบสาธารณสุขเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ตัวแพทย์ตัวบุคคลตัวบุคคลกลุ่มตัวบุคคลที่โดนเทรนมาที่เพราะว่าเป็นคนเก่งมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอันนี้ยอมรับมันไอการที่เรามาอยู่อันดับ6ของแรงกิ้งเนี่ยผมว่าแพทย์ความเก่งของแพทย์เนี่ยเป็นตัวให้คะแนนเยอะระบบเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจเพราะ30บาทรักษาทุกโรคเวลาชาวบ้านไปโรงพยาบาลรัฐก็ต้องรอนานก็ไม่ได้ efficient อะไรขนาดนั้นมันก็มีปัญหาในตัวของมันเองครับผมคิดว่าเนี่ยครับเราน่าจะต้องมาคุยกันเรื่องการเรียกร้องของประชาชนในอนาคตอ่ะมันจะเป็นเรื่อง public service แบบนี้แหละจะเยอะขึ้นรัฐพร้อมที่จะให้หรือเปล่าให้มากกว่าที่30บาทรักษาทุกโรคเคยให้หรือเปล่าทำได้ดีกว่าหรือเปล่านั่นคือคำถามแล้วมันมีการพูดไปถึง universal basic income ว่าไอ้ 5,000 บาทที่แจกกันอยู่ตอนเนี้ยในเมื่อเศรษฐกิจแบบเนี้ยคนที่มันรอดก็คือคนที่รวยที่สุดอันดับท็อป 1% ท็อป 0.1% แล้วมันจะไปรวบอินหมดคือ wealth จะไปคอนเซนเทรตอยู่ข้างบนมากกว่าครับแล้วคนที่เหลือต้องทำยังไงมันก็มีอาร์กิวเมนต์ว่าต้อง tax เพิ่มขึ้นแล้วก็มาแจกจ่ายให้ประชาชนเป็น universal basic income ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์แล้วอาจจะเป็นคำตอบที่ไม่ดีก็ได้อาจจะมีโมเดลอื่นๆอย่างเช่นnegative income tax หมายความว่ารัฐการันตีให้ถึง 10,000 ถ้าได้ 7,000 รัฐท็อปอัพให้จนถึงอีก 3,000 เป็น 10,000 วิธีนั้นอาจจะดีกว่านะแต่ว่ามันจะมี call of socialism welfare state การดูแลของรัฐเนี่ยผมว่าน่าจะมากขึ้นค่ะ